ถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลียังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้รายงานในวันนี้ว่าเกาหลีเหนือมีการยิงทดสอบขีปนาวุธ1ลูกและเกาหลีใต้มีการประเมินว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมาค่ะขณะเดียวกันนะคะประเด็นระหว่างจีนกับไต้หวันค่ะล่าสุดทางการจีนได้ประกาศกำหนดเขต5บินบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันได้การกำหนดในครั้งนี้ได้ให้เหตุผลว่าเพื่อทำกิจกรรมด้านอวกาศในวันที่16เมษายนตามเวลาท้องถิ่นช่วงเวลา 9:30 นถึง 9:57 นก็จะครอบคลุมพื้นที่บรรจบของเส้นทางการบินระหว่างประเทศหลายเที่ยวบินโดยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไต้หวันคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ33เที่ยวบินในภูมิภาคซึ่งเดิมทีนั้นจีนจะกำหนดเขตห้ามบินระหว่าง16ถึง18เมษายนก่อนจะยอมลดลงมาโดยใช้เวลาเพียง27นาทีในวันอาทิตย์หลังจากที่ไต้หวันได้ประท้วงและขอให้มีการกำหนดช่วงเวลากิจกรรมดังกล่าวใหม่ให้มันน้อยลงกระทรวงกลาโหมไต้หวันค่ะจะมีการหารือกับหน่วยงานกำกับการบินของญี่ปุ่นแล้วก็จะออกประกาศแจ้งเตือนเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อให้เรือและอากาศยานหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเช้าของวันอาทิตย์และห้ามเรือต่างๆเข้าไปในบริเวณน่านน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมีเศษชิ้นส่วนของจรวดนั้นตกลงมาในพื้นที่ขณะที่สื่อของทางการจีนได้รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนเรียกร้องให้กองทัพจีนนั้นเสริมสร้างการซ้อมรบที่เน้นการสู้รบจริงหลังจากที่จีนได้จัดการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวัน3วันเพื่อตอบโต้การเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีไช่อิงเวินผู้นำของไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถ้อยแถลงของผู้นำจีนค่ะมีขึ้นระหว่างเดินทางไปตรวจการกองทัพเรือในวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นในภูมิภาคและจีนยังได้แสดงความไม่พอใจต่อแผนการของกองทัพสหรัฐในการใช้ฐานทัพในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นและเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ส่วนท่าทีของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสได้เปิดเผยณวันที่12เมษายนว่าอยากจะย้ำเตือนอีกครั้งว่าจุดยืนของฝรั่งเศสเกี่ยวกับจีนและไต้หวันไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็คือเราสนับสนุนนโยบายจีนเดียวและแสวงหาวิธีแก้ปัญหาสถานการณ์ในไต้หวันอย่างสันติและย้ำว่าการเป็นพันธมิตรไม่ได้หมายความว่าเป็นทาสรับใช้ซึ่งเรามีสิทธิ์คิดเพื่อตัวเราเองด้านหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ชื่นชมคำกล่าวของประธานาธิบดีมาครงแล้วก็บอกว่าไม่แปลกใจที่มาครงถูกตำหนิหลังให้ความเห็นดังกล่าวเพราะมีบางประเทศไม่ต้องการเห็นประเทศอื่นๆมีความคิดอย่างอิสระและพึ่งพิงตนเองได้แต่กลับต้องการบีบบังคับประเทศอื่นๆให้เชื่อฟังตนเท่านั้นด้านทำเนียบขาวของสหรัฐยืนยันนะคะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงเชื่อมั่นและสบายใจในความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีต่อฝรั่งเศสค่ะส่วนถ้าไปติดตามสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีวันนี้นะคะกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธ1ลูกในช่วงเวลาประมาณ 8:19 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและขีปนาวุธได้ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่ถูกยิงออกมา50นาทีลักษณะการยิงเป็นวิถีโค้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ขีปนาวุธบินข้ามผ่านประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศขีปนาวุธบินไปได้ไกลมากกว่า 1,000 กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลตะวันออกหรือว่าทะเลญี่ปุ่นพร้อมยังบอกได้ว่าขีปนาวุธที่ยิงในวันนี้ลักษณะคล้ายกับที่โชว์ในพิธีสวนสนามของกองทัพเกาหลีเหนือเมื่อไม่นานมานี้แต่อะไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงสร้างขีปนาวุธชนิดใช้เชื้อเพลิงแข็งเพิ่มขึ้นเนื่องจากง่ายต่อการเก็บรักษาและการขนส่งซึ่งสามารถยิงออกไปได้โดยแทบไม่ต้องใช้เวลาเตรียมการหรือส่งสัญญาณเตือนใดๆเลยขณะที่ฮามาดะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นได้ยืนยันนะคะว่าขีปนาวุธดังกล่าวไม่ได้ตกลงภายในดินแดนของญี่ปุ่นและไม่มีประชาชนญี่ปุ่นตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามแต่อย่างใดแต่ว่าก่อนหน้านั้นค่ะทางสำนักนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับสูงโดยทันทีพร้อมสั่งอพยพประชาชนในฮอกไกโดแล้วก็ให้ประชาชนหาที่กำบัง
ภายในอาคารที่แข็งแรงหรือว่าหลบลงบริเวณหลุมหลบภัยใต้ดินโดยที่มีเสียงไซเรนเตือนภัยดังไปทั่วเกาะฮอกไกโดจากนั้นไม่นานรัฐบาลญี่ปุ่นก็สั่งยกเลิกคำสั่งอพยพชาวฮอกไกโดแล้วการยิงขีปนาวุธในวันนี้นะคะเกิดขึ้นก่อนวันที่15เมษายนที่คาดว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธหรือแม้กระทั่งการทดสอบนิวเคลียร์ซึ่งก็ตรงกับวันชาติการคิมอิลซุงอดีตผู้นำเกาหลีเหนือและผู้ก่อตั้งประเทศผู้เป็นปู่ของคิมจองอึนแล้วก็เป็นวันหยุดประจำปีของเกาหลีเหนือที่มีชื่อเรียกกันว่าวันแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งปกติแล้วจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่สำหรับในปีนี้นะคะเพิ่งถึงเพียงกลางเดือนเมษายนเท่านั้นแต่ว่าเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธไปแล้วถึง22ลูกใน11ครั้งเป็นขีปนาวุธร่อนติดหัวรบนิวเคลียร์6ลูกขีปนาวุธทิ้งตัวอีกประมาณ16ลูกด้านทำเนียบขาวของสหรัฐค่ะได้มีการประนามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงโดยระบุว่าการยิงขีปนาวุธถือว่าเป็นการจุดไฟแห่งความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ปิดท้ายกันที่กองทัพเกาหลีใต้ค่ะมีการเปิดเผยภาพขณะที่เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงรุ่น KC-330 กำลังเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินรบรุ่น F-35Aที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าด้วยความเร็ว530กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งการฝึกซ้อมเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง1ลำสามารถเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินรบได้15ลำและก็ช่วยให้เครื่องบินรบสามารถบินต่อได้นานขึ้นอีกราว1ชั่วโมงในการเปิดเผยคลิปปฏิบัติการซ้อมเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินรบดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือไม่พอใจปฏิบัติการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้และบรรดาชาติพันธมิตรรวมไปถึงทำการยิงทดสอบขีปนาวุธในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างก็ประเมินว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธชนิดใหม่ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ